สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าแม่ค้าใช้ปากกาเมจิเขียนวันเข้าใจผิดกับแบงค์ร้อยใหม่จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้นำธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ออกใช้โดยธนบัตรที่ระลึกชุดนี้มี2ชนิดราคาคือ 1,000 บาทจัดพิมพ์จำนวน10ล้านฉบับและ100บาทจัดพิมพ์จำนวน20ล้านฉบับและสามารถใช้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายแต่กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนถึงขั้นไม่รับเพราะมีเหตุการณ์การเข้าใจผิดทอนผิดจำนวนมากเพราะบางคนเข้าใจว่าแบงค์100บาทใหม่นั้นคล้ายคลึงกับ 1,000 บาทขณะเดียวกันก็มีมิจฉาชีพหัวหมอแอบเติมตัวเลขใส่เข้าไปในแบงค์เพื่อให้คนเข้าใจผิดอีกด้วยล่าสุดได้มีประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อเพจผู้บริโภคได้เผยแบงค์ 1,000 บาทที่มีการเขียนด้วยปากกาเมจิกกำกับไว้เพื่อหวั่นเข้าใจผิดโดยทางเพจระบุว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับแบงค์ร้อยที่ระลึกที่ออกมาใช้ซื้อของได้และทำเอาพ่อค้าแม่ค้าต่างเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเรื่องตรงนี้หาทางออกเกี่ยวกับการสังเกตแบงค์ไม่ให้เกิดความสับสนให้มากที่สุดล่าสุดก็ได้มีการทำสัญลักษณ์ให้กับแบงค์ 1,000 บาทโดยการเอาปากกาเมจิกเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ต้องเข้าใจว่าพ่อค้าแม่ค้าอยากทำมาค้าขายแต่ก็ต้องระวังนั่นแหละเจอแบบนี้จะแปลกใจเขาใจเราอะนะด้านชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่างไม่เห็นด้วยกับการทำลักษณะนี้เพราะเงินเขาห้ามขีดเขียนซึ่งชาวเน็ตหลายคนบอกว่าเหมือนเหรียญเมจิกสมัยก่อนเหรียญ2บาทครับจะเอาเข้าบอกเองแบงค์100ที่ระลึกมันต้องไปแลกที่ธนาคารน่ะดีแล้วจะเอาเข้าระบบสกมาสร้างปัญหาทำไมงงใจธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ขี้เกียจเถียงครับคนค้าขายมันรีบจริงๆมันก็ถอนพลาดได้ยิ่งตลาดนั้นกลางคืนซึ่งคราวนี้มูลค่ามันใหญ่หลวงนักไม่ใช่1บาท2บาทหรือบางคนก็บอกว่าควรเอาดินสอเขียนนะคะอย่างน้อยๆธนาคารรับได้แบบนี้ถ้าเข้าธนาคารไปเขาก็เก็บไปทำลายแล้วผลิตมาใหม่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตทำให้เปลืองทรัพยากรหรืออีกท่านก็บอกว่าคราวก่อนทำเหรียญ2บาทสีเงินใหญ่กว่าเงินบาทนิดนึงคนก็สับสนจนเขียนเลข2ไว้ที่เหรียญคนสับสนมากก็เลยออกเหรียญ2บาทสีทองออกมาคราวนี้หนักกว่าแบงค์100กับแบงค์ 1,000 ก็ไม่รู้ผู้มีอำนาจแกคิดอะไรน่าจะดูกรณีเหรียญ2บาทเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ